รับพรจากการตักบาตรคือการให้ทานให้ทานภาษาบาลีเรียกว่าทานะทานะแปลว่าให้การได้ให้อะไรอะไรกับใครจัดเป็นฝ่ายบุญฝ่ายดีตรวจดูวัตถุทานที่ให้เป็นคุณไม่เป็นโทษทานไม่บูดไม่เน่าทานไม่เป็นเครื่องประหารเป็นวัตถุที่เอาไปใช้เช่นค่าเปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นนะตรวจวัตถุทานต่อไปตรวจคนที่รับทานคนที่จะมารับทานของเราเป็นคนดีทำแต่กรรมดีไม่ทำกรรมชั่วถ้าคนที่เราให้อะไรไปได้สิ่งที่เราให้เราไปเป็นองค์ประกอบในการทำชั่วคือทำบาปผลแห่งการให้ก็ไม่เกิดอีกเหมือนกันไม่ทำให้เกิดบารมีไม่ทำให้เกิดกำลังภายในโอ้มันผลมันอยู่ตรงนี้การให้จะดูผลได้จากอะไรจากกำลังภายในจากบารมีถ้าทำไปแล้วมันเกิดบารมีบารมีนั้นเป็นหนึ่งในสิบบารมีอยู่ในสิบบารมีจึงจะถือว่าการให้นั้นสำลิดผลก็เลยต้องเลือกที่จะให้อย่าให้โดยไม่เลือกไหนๆจะให้นี่ต้องรู้ก่อนตรวจก่อนกำลังให้อะไรให้แก่ใครนะพระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่พวกเรามาคิดกันเองนะท่านรู้ว่าการให้เนี่ยมีอนุภาพคนเราทั้งหลายที่เป็นอยู่นี้ล้วนแต่เป็นอนุภาพจากการที่ได้เคยให้อะไรอะไรแก่ใครๆไว้นู่นตั้งแต่ชาติเก่าๆชาติที่ผ่านๆมาอดีตชาติบุรพกรรมคือกรรมที่ทำมาก่อนนี้ก่อนชาตินี้มันแสดงว่าเราเคยเกิดมาก่อนแล้วในชาติที่เคยเกิดก่อนนะเคยทำอะไรมาบ้างผลแห่งการที่เคยทำมาบ้างนั่นแหละมาเป็นตัวเราในปัจจุบันเนี่ยขั
าแบบนี้แขนแบบนี้หูตาแบบนี้สติปัญญาระดับนี้ชาติตระกูลระดับนี้เนี่ยผิวโอ้แม้กระทั่งสีผิวก็ยังเกี่ยวกับบุรพกรรมนะ ความต่ำความสูงเกี่ยวหมดทำไมเกิดมาเป็นคนแคละคนเขาก็ถามพระพุทธเจ้ามาหมดแล้วนะสิ่งที่เราสงสัยอยู่ไม่ต้องกระมิดกระเมี้ยนหรอกมันไม่ผ่านคนโบราณมาได้หรอกนะไอ้ความสงสัยเหล่านี้มันเพิ่งจะมาสงสัยเอาคนยุคนี้หรือไงบอกเฮ้ยเขาเคลียร์กันมาละทางแล้ว 2,500 กว่าปีเนี่ยโดยเฉพาะในยุคที่พระเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาใหม่ๆคนค้างคาใจอยู่หลายเรื่องที่ไม่มีใครตอบได้เขาบอกผู้นี้คือผู้รู้ทุกเรื่องเจ้าแห่งผู้รู้เลยพุทธเจ้าคนที่แห่แหนไปเชตวันไปเวรุวันสร้างการมาของพระพุทธเจ้าแล้วหยุดงานหยุดการกันก็เอาทิ้งไล่ทิ้งนาจะไปถามฉันจะไปถามเรื่องนี้ฉันสงสัยมานานนะนั่นแหละพระองค์ไปทิศใดไปขามนิคมแห่งใดไปแก้ข้อสงสัยไปไขปัญหาไปทำความลังเลของผู้อื่นให้หมดไปนั่นคือการจาริกไปของพระพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าอรหันตสาวกเป็นไปเพื่อนั้นสิ่งที่ค้างคาใจอยู่เป็นหน้าที่ของเจ้าของใจจะต้องทำให้มันหมดไปโดยการหาคำตอบหาวิธีนั่นเป็นหน้าที่เลยเป็นหน้าที่นั่นคนที่ขี้สงสัยนี่แหละพวกนี้แหละเขากำลังทำงานที่ถูกต้องอยู่เลยปุจฉาทำไมมันจะโผล่ขึ้นมาทั้งกลางวันกลางคืนพระพุทธเจ้าเคยไปตอบเพราะอย่างนี้เหตุจากอย่างนั้นจึงทำให้เป็นอย่างนี้ผลที่มันเป็นอย่างนี้มาจากเหตุนั้นเนี่ยคนไปถามบอกทำไมเขาถามด่าเหมือนกันแหละถามแบบดูเหมือนว่าจะฟุ่มเฟือยจะเพ้อเจ้อไหมแต่จริงๆไม่เจ้อพระองค์ไม่เคยคิดเลยว่าคนที่ไปถามท่านนั้นจะไร้สาระจะเพ้อเจ้อในคำถามใช่ท่านทราบแล้วคนย่อมสงสัยเช่นนี้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 ได้แล้วพอมารู้ว่าท่านตอบได้คนผู้นั้นรู้ว่าท่านไขกุญแจที่มันปิดตายไว้ให้เปิดออกมาได้นี่โอ้เจอแล้วเราเจอแล้วชี้เลยต่อหน้าต่อตาถามหมดถ้าเจอกันข้างทางหมาแมวเดินอยู่ข้างทางนกร้องอยู่ข้างบนชี้ถามหมดอะสุนัขนี้เป็นใครมาเกิดมันเคยเป็นคนไหมท่านไม่ได้คิดว่านั่นคือเรื่องไร้สาระคือคำถามที่ไม่มีประโยชน์ท่านตอบว่าท่านตอบไม่เก
เกี่ยวกับตอบแล้วได้ตังค์ไม่ได้ตังค์ตอบแล้วจะได้ชื่อเสียงไม่ได้ชื่อเสียงมั้ยการที่เธอถามนั่นแสดงว่าจิตเธอคิดอยู่ให้ความสำคัญกับทุกความคิดตอบเขาเลยชี้ไปที่คนแคระเออแล้วเนี่ยคนนี้นี่เดินมาเนี่ยคนแคะนี่ทำไมเขาเป็นอย่างนี้อ่ะท่านคงไม่ได้ตอบตามร่างกายทางวิทยาศาสตร์หรอกท่านตอบตามบุรพกรรมท่านจะไม่บอกโครโมโซมพ่อโครโมโซมแม่ DNA ฮะไม่ไอ้พวกนี้ซะอีกเป็นบ้านปลายแต่เหตุที่ให้ DNA มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะอะไรนุ่นทะลึกไปชั้นนึงไปถึงฐานมันจริงๆนุ่นก็ทำไมคนอื่นได้ DNA ดีไอ้หมอนี่ทำไมได้ DNA ไม่ดีเออนุ่นแหละท่านเลยวิทยาศาสตร์ไปอีกพุทธศาสตร์เนี่ยบอกอ๋อไปสั่งรถเจดีย์เขากำลังจะสร้างเจดีย์สมมติว่าเขาจะสร้าง100เมตรมันบอกว่าสูงไปไม่ต้องสูงขนาดนั้นหรอกเปลืองปูนเปลืองอิฐเปลืองทรายเปลืองปัจจัยทยทานเอาแค่50เมตรครึ่งนึงก็พอครับผลที่สุดตัวเองมีอำนาจเป็นผู้ใหญ่บ้านเขาก็เลยลดลงมาตามผู้มีอำนาจสั่งมาชาตินี้มันก็เลยเกิดมาเตี้ยเนี่ยนะที่ว่าไปบั่นทอนความดีคนอื่นครับเขาบูชาเขาศรัทธามากมายเขาจะทำอย่างนั้นแต่นายบ้านไม่เห็นด้วยไม่มีประโยชน์เอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าเออมันเป็นอย่างนี้ว่าเอิญคนอื่นก็ไม่สามารถจะคัดค้านได้จำต้องทำตามผู้มีอำนาจในขณะนั้นมันก็เลยเหลือครึ่งเดียวคนที่เคยตั้งใจบูชาศรัทธาแบบสูงส่งพอเห็นเจดีย์ก็จิตจะคิดนะจริงๆถ้าเรานะเราจะสร้าง100เมตรนะอยู่แล้วเนี่ยคงไปทำความขัดอกขัดใจใครนั่นเองในอดีตขัดหลายๆคนเข้าผลที่สุดผลได้รับก็เลยเกิดมาเป็นอย่างเงี้ยเป็นคนแค่คนต่ำกว่าคนอื่นสักครึ่งนึงเป็นยุคคน2เมตรยุคเราเนี่ยบุคคลพวกนี้อาจจะได้แค่เพียงเมตรเดียวครึ่งนึงเหตุนู้นนะ300,000ชาติที่แล้วได้ไปสั่งรถเจดีโอ้ใครเนาะจะทราบเหตุนะนี่แหละคนที่อุทานคนที่ได้ยินได้ฟังก็จะเกิดความอัศจรรย์นั่นเองจึงอุทานออกมาเราไม่เคยได้ยินเหตุผลอย่างนี้จากใครแต่ท่านนี้ก็เอาเลยแล้วทำไมอ่ะเอาทำไมคนนี้เป็นอย่างนี้ทำไมคนนี้เป็นงี้อ่ะแล้วทำไมคนนั้นเป็นงดตอบไม่ถือหรอกว่าเธอจะมาจู้จี้มาทำความรำคาญใจ
ฉันมีหน้าที่ไขก็ไขไปเรื่อยจาริกไปในคามนิคมทั้งหลายไปไขนี่แหละเพราะคนอื่นไม่มีกุญแจถูกล็อกเอาไว้กี่ภพกี่ชาติมาก็ไม่รู้สติปัญญาเหตุผลไม่มีลูกกุญแจไม่มีปัญญานั่นเองลูกกุญแจคือปัญญามีแม่มันก็คือมีกายมีกะโหลกมีสมองแต่มันคิดไม่ถึงมันคิดไปไม่เห็นเหตุเห็นความจริงนั่นในเมื่ออยู่ๆแล้วบอกโอ้ยคนมีกุญแจมาเว้ยไปไหมไปให้ท่านไขไหมอยากรู้เรื่องอะไรไปกันถือแม่กุญแจไปแล้วพาแม่กุญแจนำความสงสัยต่างๆทั้งหลายทั้งปวงไปหาพระองค์ไม่เคยทำให้ใครผิดหวังนะถ้ารู้แล้วเออเป็นหน้าที่ใครได้ป๊อก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 พอกุญแจลั่นแล้วโอ้ยจิตใจมันก็เป็นอิสระแล้วสิเป็นไทยแล้วเห็นแล้วว่าข้างในนั้นมันมีอะไรอยู่บ้างตอนแรกกุญแจมันปิดมันกั้นไว้พอเอากุญแจออกเห็นความจริงทั้งหลายที่อยู่ในหีบที่อยู่ในห้องเนี่ยเดากันมาหลายชั่วโคตรแล้วไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในห้องเนี่ยประโยชน์ของพระพุทธเจ้าต่อไปท่านจะสอนวิธีการที่จะประพฤติตนในการใช้ชีวิตจะต้องมีปัญญาจะต้องมีเหตุผลรู้แล้วใช่ไหมสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีทั้งหลายเกิดขึ้นจากเหตุที่ไปทำอะไรไว้จำเหตุนั้นไว้แล้วอย่าทำอย่าทำอย่างนั้นเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้เดี๋ยวจะเป็นอย่างนั้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 นนี่แหละจดจำกันไปนะจำไม่แม่นๆนะไปบอกกันต่อไปนะอีนี้ดีถ้าทำแล้วจะไปเป็นอย่างนี้จำไว้นะจำไม่แม่นนะบอกไว้บ่อยๆบอกไว้หลายๆคนอีกคนหนึ่งลืมอีกคนหนึ่งยังจำได้อีกคนหนึ่งตายไปอีกคนยังมีชีวิตอยู่สืบต่อๆกันไปนะจดจำคำบอกกล่าวนี้ไว้เรียกเป็นภาษาวิชาการว่าพระธรรมพระธรรมแต่ว่าจำความจริงเหล่านี้ไว้เอาละสิ่งหนึ่งแล้วที่รู้ว่าทำไปแล้วเป็นเหตุที่ดีคือการให้ที่เราได้มาให้กันอยู่นี้ผลแห่งการให้หนึ่งเจ้าของนั่นแหละจะได้รับสิ่งที่ดีตอบแทนแม้จะอ้อนวอนขอหรือไม่ได้อ้อนวอนขอมันก็เป็นสัจธรรมเป็นความจริงคนทำดีย่อมได้สิ่งที่ดีตอบแทนผู้ให้สิ่งที่เลิศย่อมได้สิ่งที่เลิศตอบแทนสิ่งที่เลิศสุดคือภพภูมิอันเป็นนิพพานนั่นแหละเราก็ย่อมมีสิทธิ์จะได้รับการเลื่อนชั้นเลื่อนจิตไปสู่ภพภูมิที่เลิศคือนิพพานอีกส่วนหนึ่งคนที่ทำไม่ได้ได้อานุภาพภพภูมิต่ำเราควรจะมีเมตตายกผลบุญนี้ให้เขาได้ด้วยมีสิทธิ์ยกให้คนอื่นได้ด้วยยกให้หมดก็เลยทำความดีทั้งหลายอย่าลืมนึกถึงจิตอื่นๆที่ทำไม่ได้อุทิศ
แปลว่ายกผลบุญให้เขาด้วยเขาจะเอาผลบุญนั้นไปกำจัดทุกข์ไปเลื่อนภพภูมิได้อยู่หลวงพ่อจะกล่าวเป็นภาษาบาลีเรานึกคิดเป็นภาษาที่เราเข้าใจนั่นแหละถูกต้อง